ตอนนี้นะคะโนก็มาถึงสนามบินอัลโมริแล้วค่ะครั้งนี้นะคะโนจะเที่ยวโทโฮโกะเหนือทั้งหมด5วัน4คืนนะคะเดี๋ยวจะไปที่ไหนบ้างไปรับชมกันเลยค่ะไปค่ะนะคะโนมาถึงเมืองโกโชกาวาระนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดอาโมริเนี่ยนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวโนจะไปทำเนบุตะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกินเกี๊ยวเนปุตะของโนนะคะหรือว่าเนปุตะปลาทองนะคะมันเยอะมากจนเนี่ยค่ะไหลแบบลงมานะคะโดยเฉพาะอูนินะคะน่ากินมากเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้ไปมา2ร้านก็คือร้านแรกร้านโนเอลนะคะกับร้านที่2ก็คือร้านบริกนะคะนี่นะคะคือดิโซโตชิรากามิที่เรากำลังจะขึ้นวันนี้ค่ะนุ่มอยู่ค่ะคืนนี้หลับสบายแน่ๆเลยนะคะ